เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องลุงพลก่อนนะครับแม้ว่าวันนี้หลายท่านน่าจะทราบศาลเลื่อนอ่านคำตัดสินเป็นวันที่20ธันวาเพราะว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าศาลจะเลื่อนแต่จริงไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับผู้ชมฮะบางคดีหลายคดีก็เลื่อนเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นคดีสำคัญทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ก็คืออธิบดีผู้พิพากษาภาค4ท่านจะต้องตรวจสำนวนเองด้วยปรากฏว่าวันนี้สิ่งที่ศาลเลื่อนเนี่ยอยากให้ดูเอกสารของศาลก่อนเพราะว่าวันนี้หลายคนก็สงสัยว่าการที่เลื่อนไปครั้งนี้มันจะมีผลส่วนได้ส่วนเสียกับใครไหมในเอกสารของศาลวันนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกเอกสารเผยแพร่ออกมาโดยระบุว่าคดีนี้อยู่ระหว่างที่ทางสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาตามระเบียบฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาซึ่งศาลนี้ส่งสำนวนและร่างคำพิพากษาไปตรวจตามระเบียบว่าด้วยการรายงานคดีหรือเอาแบบย่อๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือหลังจากที่มีคำพิพากษาแล้วโดยขั้นตอนคดีนี้ก็ต้องส่งไปยังท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ให้ตรวจเพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องที่สุดก่อนจะมีการอ่านคำพิพากษาออกมาดังนั้นกำหนดของศาลก็คือคดีนี้จะมีการอ่านคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่เท่าไหร่นะครับลูกปัด20ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาค่ะคือทุกฝ่ายเขามีวันว่างตรงกันก็เลยนัดตรงเป็นวันนี้ค่ะนี่แหละครับเอาแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดแต่วันนี้ต่อให้ศาลเลื่อนเพราะเมื่อวานนี้เรารู้แล้วถูกไหมฮะคือมีเอกสารแจ้งสื่อมวลชนแล้วว่าศาลท่านจะเลื่อนอ่านคำตัดสินแต่ว่าลุงพลเนี่ยกับทางคุณแม่น้องชมพู่ก็คือคุณสาวิตรียังไงก็ต้องไปศาลเพื่อจะรอฟังคำสั่งเนี่ยนะครับวันนี้บรรยากาศผมเริ่มจากคุณแม่ก่อนนะฮะคุณแม่ขอดูบรรยากาศตั้งแต่ออกจากรีสอร์ทก่อนเลยเพราะรีสอร์ทนะฮะตอนที่คุณแม่ออกจากรีสอร์ทเพราะก่อนจะเดินทางไปที่ศาลจะสังเกตว่าวันนี้คุณแม่ใส่เสื้อสีขาวเลยสีหน้าของคุณแม่น้องชมพู่เอาจริงไม่ได้มีความกังวลใจอะไรแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยภาพที่เห็นคือเขานัดเจอกับทนายก่อนก่อนที่จะไปศาลเนี่ยก็นั่งคุยกับทนายประมาณสัก20นาทีและหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังศาลจังหวัดมุกดาหารถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการรู้แล้วว่าจะต้องเลื่อนแต่ต้องไปฟังศาลท่านอ่านใช่แล้วก็จะได้รับทราบว่าตัวแม้กระทั่งจำเลยลุงพลก็ไม่ได้หนีนะตัวทางฝั่งโจทก็คือทางฝั่งแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้ติดใจอะไระแต่มุมน่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะตอนไปศาลวันนี้ทั้งคู่ต้องเจอหน้ากันนะครับในห้องพิจารณาคดีประเด็นก็คือคุณแม่ของน้องเนี่ยเดินทางมาเอาแม่น้องชมพู่นะคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาพร้อมกับคุณอนามัยวงศรีชาฝั่งน้องชมพู่เดินทางมาศาลโดยมาถึงเนี่ยตั้งแต่เวลา 9:38 นวินาทีที่มาศาลเห็นบอกว่าคุณแม่ทักทายสื่อแล้วก็พูดสั้นๆบอกว่าเดี๋ยวเข้าฟังคำชี้แจงของศาลก่อนแล้วแม่จะออกมาแถลงข่าวซึ่งโดยหลักแล้วสัมภาษณ์ในบริเวณศาลไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะไม่งั้นจะไปเขาเรียกนะละเมิดอำนาจศาลไปสร้างความวุ่นวายในศาลขนาดเดียวกันแม่ก็ทักทายแล้วเลี้ยวเข้าศาลแต่ในห้องพิจารณาคดีลุงต้องมานะฮะเพราะเป็นจำเลยปรากฏว่า 9:45 ไหนขอดูลุงพลที่ศาลหน่อยสิตัดภาพไปที่ศาลเลยปรากฏว่าลุงพลเองพร้อมกับป้าแตนสมพรหลาโพเดินทางมาด้วยรถตู้แล้วก็เห็นบอกว่าทันทีที่มาถึงก็เข้าห้องพิจารณาคดีนี่ฮะมาคนละคันกันนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะลุงพลขับแล้วก็ป้าแตนนั่งอีกคันนึงที่ขับมาข้างหน้านะคะขนาดเดียวกันบรรยากาศวันนี้เอาแหละเราคงไม่สามารถไปบันทึกภาพแต่ FC มานะฮะลุงพลทันทีที่มาศาลวันนี้จึงถือว่าเป็นการเจอหน้ากันในศาลครั้งแรกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนสืบพยานก็คือต่างคนต่างมาอยู่แล้วทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ทางฝั่งจำเลยค่ะจะเห็นนะฮะลุงพลสีหน้าวันนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เครียดแต่ประการใดอย่าหาว่าอย่างนั้นนี้เลยทีมงานเปิดภาพตอนคุณแม่มาถึงกับลุงพลตอนที่กำลังจะเข้าศาลจะเห็นบรรยากาศสองอารมณ์คุณแม่วันนี้ถึงจะเป็นคนยิ้มน้อยแต่สีหน้าของคุณแม่เองเนี่ยวันนี้ตอนที่มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เครียดขณะเดียวกันลุงพลวันนี้ถึงจะไม่ยิ้มแต่ก็ดูเหมือนสบายใจขึ้นเพราะศาลเลื่อนหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่เข้าไปเจอกันในห้องพิจารณาคดีคุณแม่เองเนี่ยพอรู้แล้วว่าศาลเลื่อนคำตัดสินเป็น20คุณผู้ชมครับผมอยากให้ฟังเสียงแม่พูดแบบยาวๆเลยตัดภาพไปที่คุณแม่แถลงข่าวหน่อยวันนี้สิ่งที่คุณแม่แถลงข่าวน่าสนใจ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้ทราบว่าศาลท่านเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปยอมรับว่าผิดหวังเล็กน้อยแต่ศาลท่านคงมีเหตุผลคำถามที่หนึ่งนักข่าวถามตอนเจอลุงพลในศาลแม่คุยอะไรไหมประเด็นคือคุณแม่บอกว่าไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายอะไรทั้งสิ้นกรณีทนายฝั่งลุงพลซึ่งก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง8แล้วบอกกับเราเป็นที่แรกเลยว่าเรื่อง DNA ก็ไม่เจอเรื่องน้องเดินขึ้นไปก็เป็นเพราะเดินตามหมาแม่ตอบเรื่องเดินตามหมาว่ายังไงลูกปัดแม่บอกว่าเรื่องของเดินตามหมาเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงให้เป็นเพื่อนลูกและน้องส้มใช่ค่ะแล้วน้องชมพู่เป็นเด็กเล็กด้วยไม่ได้ปล่อยให้เล่นกับสุนัขขนาดนั้นหรอกพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องของน้องชมพู่ที่ว่าถอดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ค่ะน้องถอดเองไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมต้องฟังตรงนี้นะฮะแล้วคุณแม่ร้องไห้คุณแม่เองมาพูดคำหนึ่งอันนี้ผมก็สะอึกเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าคุณแม่ใช้คำว่าผมอยากให้ดูทีแล้วเปราะนะฮะคุณแม่ร้องไห้เลยวันนี้อย่างแรกเอาเรื่อง DNA ก่อนที่ทนายลุงพลเปิดใจกับช่อง8เป็นครั้งแรกว่าการสืบพยานทางฝั่งของโจทย์ไม่สามารถบอกได้เลยว่ามี DNA ของชมพู่เกี่ยวข้องกับของลุงหรือของลุงไปเกี่ยวข้องกับของน้องชมพู่คุณแม่ตอบอย่างนี้ฮะบอกว่าทนายลุงพลออกมาบอกว่าไม่พบ DNA ของลุงพลในตัวน้องชมพู่เลยเป็นสิทธิ์ของทนายที่จะพูดเพื่อให้กำลังใจลูกความแต่ในฐานะเราเป็นผู้สูญเสียคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอำพรางจะมีคนร้ายและมีผู้ที่ตายขณะเดียวกันถ้า DNA ของผู้ร้ายไม่มาพัวพันกับผู้ตายจะต้องมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ผู้ตายไปพัวพันกับคนร้ายจึงไม่มีความกังวลใจอะไรเพราะเราได้เห็นความยุติธรรมในศาลทั้งหมดแล้วประโยคนึงที่แม่พูดแล้วร้องไห้ไปด้วยคุณแม่ใช้คำว่าพวกเราเลือกไม่ได้เราสูญเสียเราไม่มีโอกาสได้เลือกแต่เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองว่าถูกใส่ร้ายหรือเปล่าทีมงานเปิดข้อความนะฮะนี่ฮะแล้วแม่ยังบอกว่าเราไม่มีโอกาสแม้ว่าหากเขาบริสุทธิ์เราก็สูญเสียตลอดชีวิตถัดมาครับหากวิญญาณของลูกรับรู้ขอให้ลูกเป็นเด็กเหมือนเดิมที่มีความสุขจริงๆแล้วครอบครัวของเราอบอุ่นมากถึงแม้ว่าจะยากจนก็ตามแล้วแม่ก็ปาดน้ำตาและแม่ก็บอกว่าการตายของชมพู่ทางครอบครัวไม่สามารถพูดกันได้เลยแม้จะผ่านมา3ปีแล้วครอบครัวกลัวว่าหากพูดถึงอีกครอบครัวจะกระทบกระเทือนจิตใจอย่าลืมว่าแม่สาวิตรีกับป้าแตนคือพี่น้องกันฟังเสียงคุณแม่เปิดใจรายละเอียดฮะแม่อยากพูดอะไรถึงสังคมแม่มองว่าคดีของน้องชมพู่เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากแล้วเป็นคดีที่มียูทูบเบอร์อยู่ทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหวทางคดีหรือว่าทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ช่างจะมีการถูกนำเสนออยู่ตลอดเวลาแล้วบางอย่างก็มันไม่ใช่จะถูกเสมอไปแต่ถูกนำเสนอด้วยความเลือกฝั่งของยูทูบเบอร์ค่ะเพราะฉะนั้นทำให้คนในสังคมก็ไขว้เขวไปมากบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่องจะนำเสนอในมุมไหนของตัวละครที่ตัวเองไปถ่ายทอดนะคะเท่าที่ตั้งแต่เริ่มคดีของน้องชมพู่มาครอบครัวเราเหมือนถูกมองว่าใส่ร้ายจำเลยมาตลอดแต่ถ้าทุกคนได้มองได้ติดตามจริงๆแล้วหลายครั้งที่ฝั่งนู้นเขาก็ได้พาดพิงเราก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรจากประโยคที่แม่ว่าสงสัยทำให้เรากลายเป็นจำเลยสังคมทั้งที่เราเป็นผู้สูญเสียถูกประณามต่างๆมาตลอดค่ะหากวิญญาณเขารับรู้นะก็อยากจะบอกลูกว่าให้ลูกเป็นเด็กเหมือนเดิมค่ะเขาควรจะมีความสุขจริงๆแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะแม้ว่าจะจนพวกเราอบอุ่นมาก